วันนี้ชวนคุณเอาเนื้อที่ได้เนี่ยนะคะมาทำเป็นเนื้อย่างแล้วก็เอาเนื้อย่างที่เราทำเนี่ยนะมาทำเป็นยำเนื้อย่างใส่มะม่วงกันดีกว่ามาเนื้อที่ได้เนี่ยนะเวลาซื้อเนื้อสัตว์มาเนี่ยคุณก็ต้องเก็บในตู้เย็นตลอดเวลาอุณหภูมิที่เหมาะสมจะทำให้เราสามารถเก็บเนื้อสัตว์ได้นานเนาะยิ่งโดยเฉพาะประเทศไทยอากาศร้อนแบบนี้แล้วหลายครั้งเวลาไปซื้อของน้ำมันมันแพงอ่ะคุณเวลาไปไหนมาไหนทีก็อยากซื้อเยอะหน่อยไปซื้อเนื้อนิดนึงซื้อหมูนิดนึงกลับมาเอ้าของหมดไปอีกแล้วแต่หลายๆครั้งเวลาซื้อมาเยอะๆเราเจอปัญหาเหมือนๆกันเลยเราเชื่อว่าทุกบ้านเจอเก็บในตู้เย็นเก็บจนลืมว่าอุ๊ยฉันมีอะไรบ้างเพราะตู้เย็นเราเป็นตู้เย็นทึบวันนี้นานาก็เลยมีตู้แช่มาแนะนำคุณขาเขาชื่อ The Freezer Advance ค่ะคุณข้อดีของเขาเนี่ยนะเป็นตู้แช่ที่เป็นกระจกใสชอบมากๆตรงที่ว่าซื้อมาเนี่ยอะไรอยู่ในตู้แช่เราก็เห็นหมดข้อต่อไปของชิ้นใหญ่มากหรือของชิ้นเล็กลงมาเราก็สามารถขยับชั้นได้ตามความชอบของเราเลยเรียกได้ว่าสะดวกสบายมากๆแล้วคนที่ชอบทำอาหารเนี่ยนะแนะนำให้มีติดบ้านไว้เลยล่ะปกติเมื่อก่อนตู้แบบนี้เราจะเห็นตามร้านคาเฟ่อย่างเดียวเนาะแต่เชื่อเถอะคุณปัจจุบันเนี่ยนะถ้าเกิดว่าคุณซื้อมาติดบ้านไว้เนี่ยรับรองเลยล่ะค่ะว่าคุณทำอาหารสนุกขึ้นอีกเยอะเพราะคุณจะรู้เลยว่าวัตถุดิบในบ้านคุณวันนี้มีอะไรบ้างโอเคนี่วันนี้นานามีเนื้อวัวติดมันค่ะมีเนื้อติดมันแบบนี้เลยเราจะเอาเนื้อของเราเนี่ยนะคะมาย่างคุณก็รู้เนาะว่าเด็กอ้วนแบบเราเนี่ยเนื้อต้องติดมันเนาะเนื้อเนี่ยติดมันนี่เป็นอะไรที่พลีชีพเลยอะแล้วยิ่งเวลาจี่ลงไปแล้วขอบมันกรอบๆเลยนะโอ้ my god ดีเหลือเกินเราได้เนื้อมาเสร็จเนี่ยนะคะเราก็แยกเนื้อของเรามาแบบนี้หมักวันนี้เนี่ยนะใส่น้ำปลาพริกป่นนิดนึงค่ะนิดเดียวจริงๆใส่เยอะไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวเวลาย่างเนี่ยจะย่างลำบากแล้วก็ข้าวคั่วใส่ลงไปให้หอมๆแล้วเวลาย่างเขาจะกรอบๆนิดนึงหมักเนื้อวันนี้คุณเชื่อไหมใส่น้ำเชื่อมเข้มข้นโกลเด้นไซรัปตรามิตรผลที่เขาหวานกลมกล่อมหอมกลิ่นอ้อยธรรมชาติลงไปนิดนึงยิ่งเวลาน้ำเชื่อมโดนความร้อนแล้วก็จี่ไปกับเนื้อเนี่ยนะโอ้โหมันจะมีกลิ่นคาราเมลหอมๆขึ้นมาเลยตั้งกระทะร้อนๆใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงไปจี่เนื้อค่ะระหว่างรอกระทะของเราร้อนจัดๆเราก็จะกลิ้งน้ำมันของเราไปให้ทั่วกระทะแบบนี้ใส่ถุงมือขยำขยำขยำเนื้อของเราเลยมีเวลาหมักเขาไว้ได้แต่ถ้าไม่มีเวลาก็ทำแบบนานๆแล้วก็ย่างได้เลยค่ะอันนี้เป็นยำเนื้อย่างสูตรที่ว่าโอ้โหคุณง่ายแล้วอร่อยมาก wow. ได้แบบนี้แล้วเนื้อที่สุกแล้วเนี่ยจะวางพักใส่จานไว้แล้วเดี๋ยวเราจะทิ้งเนื้อไว้แป๊บนึงแล้วจะมาหั่นเป็นชิ้นๆชิ้นๆเทสต์ซิร้อนพออะยังต้องได้ยินเสียงแบบนี้นะถึงเอาลงได้อุ้ยหอมมากๆเลยตรงเนี้ยเป็นกลิ่นที่ดีดีกับด้านเนื้อของเราเกรียมเกรียมอย่างนี้หน่อยนะพอสะดุ้งควันอย่างนี้นะพักทิ้งไว้ในจานแป๊บหนึ่งแล้วเอามาหั่นเป็นชิ้นแล้วคีบเจ้าเนื้อส่วนนี้วางพักไว้เราจะเอาเนื้อเรามาย่างเราจะหั่นเนื้อของเราเนี่ยหั่นอย่างนี้ออกมาหน่อยเป็นชิ้นนิดนึงนี่ค่ะอย่างนี้นานาเอาเนื้อย่างหอมๆ ของนานาเนี่ยนะคะเราจะเอามาทำเป็นยำเนื้อย่างมะม่วงกันค่ะน้ำยำสูตรอร่อยวันนี้เริ่มจากแดงๆอันนี้ค่ะคือพริกชี้ฟ้านะนานาสับละเอียดแล้วเอาแกนกลางออกเขาจะมีสีที่สวยค่ะใส่ลงไปกระเทียมสับละเอียดน้ำมะนาวจ๋าเกลือไทยทำยำอ่ะเราชอบใช้เกลือไทยอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวรสมันนวลกว่าน้ำปลามีเปรี้ยวมีเค็มมีเผ็ดแล้วพริกขี้หนูสวนบุบพริกขี้หนูผ่าครึ่งพริกแห้งซอยโอ้ยเอาให้หมดเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันก่อนเพิ่มความหวานด้วยนี่เลยน้ำเชื่อมเข้มข้นโกลเด้นไซรัปตรามิตรผลหวานกลมกล่อมหอมกลิ่นอ้อยธรรมชาตินอกเหนือจากเอามาหมักเนื้อแล้วเอามาทำยำเนี่ยนะกลิ่นของเขาหอมนวลมีเอกลักษณ์มากๆจ้าหวานเผ็ดเป็นคอมบิเนชันที่แฮปปี้อ่ะคุณต้องคนจนกระทั่งส่วนผสมน้ำยำของคุณอ่ะคนขึ้นมาแบบนี้หลังจากนั้นใส่เครื่องลงไปค่ะเครื่องของเราวันนี้น
เนื้อย่างพระเอกสูตรเด็ดของเราม ีขิงซอยใส่ลงไปหน่อยตะไคร้ซอยเลือกใจกลางๆมาซอยนะเขาจะให้กลิ่นที่หอมแล้วเวลาเคี้ยวเข้าไปอ่ะฟีลกู๊ดมากๆเลยหอมแดงซอยปกติเด็กๆอ่ะจะรู้สึกว่ากินลำบากจังแต่พอเริ่มอายุเยอะขึ้นก็รู้สึกว่าการใส่หอมแดงลงไปในยำต่อให้เราไม่ได้กินเขาอ่ะมันช่วยให้กลิ่นของอาหารน่ะดีขึ้นจริงๆยำเนื้อย่างของนานาวันนี้เก๋ตรงที่นานาใส่มะม่วงค่ะคุณขานานามีทั้งมะม่วงสุกและมะม่วงดิบมะม่วงดิบเนี่ยคุณมันจะมีความรู้สึกเป็นแป้งๆหน่อยแล้วก็เปรี้ยวๆใส่ลงไปก็จะแบบเข็ดฟันนิดนึงมะม่วงสดเวลาใส่ต้องเคาเบาๆเดี๋ยวขอใส่สุดท้ายแตงร้านหรือแตงกวาก็ได้มะเขือเทศเชอร์รี่แล้วนานาจะใส่หอมเจียวลงไปนิดนึงก่อนค่ะแล้วส่วนตัวนะจะชอบใส่สะระแหน่ลงไปนิดนึงเพื่อให้เขาดูมีกลิ่นก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยโรยหน้าเพราะถ้าเกิดคุณใส่ไปหมดเลยอ่ะสีของเขาจะไม่สวยตอนเวลาเสิร์ฟแต่ถ้าคุณโรยหน้าอย่างเดียวอ่ะน้ำมันเขาจากตัวใบจะไม่ออกอู้ยตายแล้วตายแล้วน่ากินเหลือเกินเป็นยำเนื้อย่างที่น่ากินสุดๆมะม่วงสุกใส่สุดท้ายเวลาใส่เคล้าเบาๆเพราะว่าเนื้อของเขานุ่มมากแล้วค่ะถ้าเกิดว่าเคล้าแรงเนื้อมะม่วงจะเละนะจ๊ะเนี่ยแค่นี้เองตักเสิร์ฟกันดีกว่าอ่ะนานาเว้นที่ข้างบนเอาไว้มีของจะใส่แน่นอนนานาใส่หอมเจียวกับกรอบเข้าไปข้างบนเพิ่มรสชาติเพิ่มกลิ่นหอมๆระบอกของเราเป็นยำเนื้อย่างมะม่วงใช่ไหมนานามีมะม่วงดิบวางแต่งอาหารน่ะนอกจากจะอร่อยแล้วหน้าตาดีด้วยเนี่ยก็มีชัยแน่นอนจ้ะวางเนื้อมะม่วงสุกแบบนี้เลยสุกเข้าไปวางเข้าไปมีสะระแหน่นิดหน่อยค่ะอย่างที่บอกวางลงไปตอนแรกใส่ให้สดชื่นตอนนี้ใส่ให้สวยเขาจะได้ไม่ช้ำใส่สะระแหน่เสร็จแล้วขอเพิ่มผักชีนิดนึงนะคะเสร็จแล้วแหละคุณผู้ชมค่ะจากเนื้อวันนี้นานาเอามาทำเป็นยำเนื้อย่างมะม่วงรสชาติจัดจ้านแล้วก็อร่อยถูกปากแน่นอนเนื้อย่างหอมๆทานคู่กับมะม่วงเปรี้ยวมะม่วงหวานแล้วก็น้ำยำรสชาติจัดจ้านอร่อยเมนูของนานาวันนี้คือยำเนื้อย่างมะม่วงค่ะสำหรับโจทย์เนื้อวัวของเราในวันนี้นะครับเท็ดดี้เอามาทำเป็นแกงเขียวหวานเนื้อแบบนี้แหละฮะแต่เป็นตำรับแบบทำง่ายๆนะครับใครๆก็ทำได้ที่สำคัญนะต้องทานคู่กับข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ประอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับความเก๋ของเมนูนี้เนี่ยนานาใช้มะม่วงดิบกับมะม่วงสุกค่ะคุณรับรองความอร่อยว่า2มะม่วงโหอร่อยแบบหมดจานแน่ๆเลยฟรุตามิน่าฟรุตพายแป้งพายสีเหลืองทองเนื้อสัมผัสกรุบกรอบคัสสันผลไม้เกรดพรีเมียม 100% เพื่อนำมาปรุงส่วนผสมไส้สูตรพิเศษพิถีพิถันทุกขั้นตอนตั้งแต่การรีดแป้งกรุลงพิมพ์อบจนสุกกรอบออกมาเป็นพายแอปเปิ้ลรสชาติหวานละมุนอร่อยลงตัวจากผลแอปเปิ้ลสดนำเข้าจากต่างประเทศพายมิกซ์เบอร์รี่รสชาติหวานซ่อนเปรี้ยวจากผลไม้ตระกูลเบอร์รี่เกรดพรีเมียม
ายทุเรียนรสชาติกลมกล่อมจากทุเรียนหมอนทองพันธุ์ดีเพิ่มเนื้อสัมผัสด้วยมะพร้าวอ่อนด้วยกรรมวิธีการผลิตโฮมเมดสไตล์ฟรุตตามิน่าสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ทุกแอปพลิเคชัน